สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องฮักษา h ชนแนลนะครับผมขอบคุณลหลายที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก,กด subscribe นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งถึงช่องฮักษา h ชนแนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูมาชมพัฒนาการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของสวน อย่างที่บอกนะครับว่าในถ้าหากท่านที่เคยเข้ามาติดตามรับชมช่องของผมแล้วจะรู้ว่าในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมได้มีการฝึกหัดเกี่ยวกับการตอนหรือการขยายพันธุ์ต้นมะนาวนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีเรามาดูว่าความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาการของต้นมะนาวที่เราปลูกเราตอนเนี่ยนะครับ จะแข็งแรงหรือจะให้ผลผลิตอย่างไรนะครับก่อกนอื่นมาดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นต้นที่ผมได้ทำการตอนแล้วก็ลงดินไปได้ประมาณจะเข้าปีที่2นะครับตัวน,นี้ก็สูงประมาณเกือบ2เมตรแล้วนะครับนะต้นไหนที่ลงดินได้เกือบ2ปีเนี่ยนะครับความสูงก็จะอยู่ราวๆ2เมตรหรือเมตร80ขึ้นไปนะครับ แล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ฤดูการที่2ที่เราเอาลงดินแล้วนะครับต้นก็เจริญเติบโตดีครับต้นแข็งแรงใบเขียวดียิ่งตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าหน้าฝนเนี่นะครับใบแล้วก็ยอดเนี่ครับกำลังแตกออกเยอะมากเลยนะครับนะอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพตอนนี้แหละนะครับนอกจากนี้ก็จะมีต้นอื่นๆที่เราปลูกแซมนะครับนะผู้เฒ่าอีสานโบรลนันพนมายาก,กินยังกะ ปลูกต้นอนันตะ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งพันธุ์ใหม่ที่ผมเอามาปลูกทดแทนต้นเดิมนะครับที่ลากของเขาเน่านะครับแล้วก็ไม่แตกยอดสักทีนะครับผมก็เอากิ่งพันธุ์ใหม่มาแซมนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ได้เกือบ2ปีแล้วนะครับนะได้เกือบ2ปีแล้วปีหน้าก็น่าจะให้ผลผลิตนะครับความสูงตอนนี้ต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณสักกับ2เมตรนะครับ อันนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับตะว่าเกิดเองตามธรรมชาติก็ไม่เชิงก็คือเรากินเมล็ดนะกินมะนาวแล้วทีนี้เราเอาเมล็ดมันออกนะครับก็โยนทิ้งออกนอกหน้าต่างนะมันก็เกิดขึ้นนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดเองนะครับไม่ได้เป็นต้นกิ่งพันุนะครับแต่ต้นอื่นๆที่ผ่านมาที่ผมถ่ายทุกท่านได้ชมเนี่ยจะเป็นต้นที่เราตอนทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนหลังบ้านนะครับ ก็จะมีต้นมะนาวนะครับแล้วก็มันญี่ปุ่นนะครับมันญี่ปุ่นอันนี้ก็ได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทับทิมนะครับต้นทับทิมให้ดอกตลอดทั้งปีนะครับถ้าปุ๋ยพอน้ําพอนะครับอันนี้ก็จะให้ดอกตลอดทั้งปีออกดอกออกผลตลอดทั้งปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนปลูกนะครับ มาดูลูกครับโอ้โหลูกโตมากเลยต้นนี้นะครับน่าจะปุ๋ยพอเหมาะนะครับนะเกือบเกือบเท่ากำปั้นผมเลยนะครับลูกใหญ่มากนี่อันนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับเก็บไปกินหลายครั้งแล้วนะครับนะคนจีนถือว่าเป็นผลไม้มงคลอีกด้วยนะครับปลูกติดบ้านไว้ดีครับนะผลไม้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของต้นที่เพิ่งเอาลงใหม่นะครับต้นนี้ก็ เป็นเกิ่งพันที่ผมตอนเองอีกแหละนะครับเอาลงดินได้ประมาณจะเข้า20วันแล้วนะครับก็ติดดอกนะครับติดดอกแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าตามกิ่งของเขาจะมีตุ่มขา,ขาวๆนะครับหรือดอกของเขานั่นแหละนะครับนั่นแหละก็คือในส่วนของการที่จะพัฒนาการเป็นลูกมะนาวในอนาคตนะครับอันนี้ก็ได้2ปีแล้วนะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณสัก2เมตร นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากท่านมีเวลาว่างนะครับไม่ต้องเวลาทั้งวันหรอกนะครับนะแค่สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับก็ลองปลูกผล,ผลผลิตพวกนี้เอาไว้นะครับ ใส่ปุ๋ยนานๆที่2เดือน3เดือนใส่ปุ๋ยนะครับดูแลก็ให้ผลผลิตได้แล้วนะครับยิ่งถ้าหากอยากจะทําเป็นอาชีพเนี่ยนะครับผมว่าไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินความสามารถที่ทุกท่านจะทําได้นะครับนะครับอันนี้ก็ปลูกได้2ปีนะครับเป็นการเอากิ่งแก่ตอนกิ่งแก่มานะครับจะเห็นว่าใบไม่ค่อยที่จะแทงยอดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรลูกนี้ต้นนี้นะครับ ก็มีลูกประมาณเกือบ20ลูกะนะครับนะถ้าเปรียบกับขนาดลำต้นก็ถือว่าให้ผลผลิตเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้กำลังจะแตกยอดออกนะครับนี่ผมถึงบอกว่าเวลาเลือกกิ่งพันธมานาวเวลาเอามาปลูกเนี่ยนะครับเวลาเราจะตอดเนี่ยเป็นการเอากิ่งพันธ์ุที่โตแล้วมา มาตอนดีกว่ามาขยายพันธุ์ดีกว่าครับ <_ C os al> เพราะว่าเวลาเอาลงดินเนี่ยมันจะให้ผลผลิตเร็วกว่าที่เราไปตอนกิ่งเล็กนะครับเพราะถ้าตอนกิ่งเล็กมากเนี่ยนะครับกว่าจะให้ลูกก็ประมาณสัก2ปีนะครับอย่างที่ท่านเห็นที่ต้นผันผ่านมานะครับว่ากว่าจะให้ลูกเนี่ยนะครับสปีโตขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งแก่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตภายใน6เดือนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ นะที่อยู่หน้าบ้านนะครับนะครับอันนี้เป็นกิ่งแก่นะครับกิ่งแก่ที่เราทําการตอนมาแล้วนะครับคาว่ากิ่งแก่นี่คือไม่ใช่ตอนว่ากิ่งแก่คือเอากิ่งที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะครับมาปลูกนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็จะเล็กๆนะครับสูงไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ให้ผลผลิตเกือบ20ลูกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณลำต้นหรือขนาดต้นแล้วก็ถือว่าให้ผลผลิตเยอะพอสมควร น,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆบ้านของผมนะครับที่ทำการปลูกขยายมะนาวนะครับก็คือได้ความรู้ได้ข้อมูลต่างๆมาจากกูรูมาจากยูทูบเบอร์คนนั้นคนนี้แนะนำมานะครับเราก็เอามาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้นะครับนะให้เข้ากับบริบทของเราแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนมากก็กำลังให้ผลผลิต นะครับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่กําลังลงมือทําการเกษตรนะครับท่านเริ่มต้นวันนี้ไม่สายนะครับท่านเริ่มต้นวันนี้อีก2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าท่านได้ผลผลิตแน่นอนสวัสดีครับ